ล่าสุดค่ะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณพายุเนื่องจำนงออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ใน X เลยนะคะคุณพายุเนี่ยบอกว่าคือมันยากแล้วแหละถ้าจะปรองดองกันได้ถ้าคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็พวกยังมีตรรกะแบบนี้คือยังคิดว่าพฤติกรรมที่ไปทำลายทรัพย์สินราชการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเพียงความเห็นต่างยากและตรรกะแบบนี้จะมาบอกว่าปรองดองในสังคมที่ซีวิไลซ์แล้วเนี่ยการแสดงความเห็นต่างคือการแสดงออกอย่างสุจริตและสันติวิธีค่ะมันไม่ใช่การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยใช้วิธีที่สร้างความเสียหายคนทั่วไปที่เขาไม่มีอคติเขาไม่ได้มีเจตนาแฝงเขามองออกค่ะว่าคดีดังกล่าวคนที่ทำและเป็นคนที่ทำผิดเขามีเจตนาอะไรรวมไปถึงคนที่ออกมาเถียงแทนด้วยการใช้วาทกรรมกบเกลื่อนนะคะกบเกลื่อนแนวคิดเซาะกร่อนบอลทำลายเช่นเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยการกระทำของพวกคุณรังสิมันต์โรมก่อนหน้านี้ในอีกคดีความคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่การหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการฟอกขาวให้กับตนเองและพวกในการที่จะทำผิดกฎหมายนั่นแหละคือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเอาสถาบันมาเป็นเป้าสร้างความแตกแยกให้สังคมแล้วคุณจะไม่เรียกร้องถามถึงความปรองดองเพื่ออะไรเมื่อมันไม่ใช่เจตนาคุณพายุยังระบุอีกด้วยนะคะว่าถ้าอยากจะใช้ความคิดต่างที่ก้าวหน้าให้เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆนะในฐานะพรรคผู้นำฝ่ายค้านควรหยุดพูดคุยนะคะควรพูดคุยหาจุดปรองดองกับรัฐบาลเพื่อทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่โฟกัสแค่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนเล็กๆที่ถูกดำเนินคดีอยู่ซึ่งเท่าที่ทราบก็มีส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นจำนวนมากรวมอยู่ในนี้ด้วยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า conflict of interest คือเอาประโยชน์ของประชาชนมาเป็นตัวประกันหรือเปล่าคือตอบโต้เลยค่ะครับเอาประโยชน์ของประชาชนมาเป็นตัวประกันค่ะอันนี้คือวาทะของคุณพายุเนื่องจำนงแล้วดูภาพแบนเนอร์ที่เจ้าตัวโพสต์ประกอบนะครับนี่ครับอย่าชี้นำตรรกะผิดๆให้สังคมคือเอาข่าวที่คุณรังสิมันต์โรมได้มีการทวิตแล้วไทยโพสต์เนี่ยโพสต์ยกคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะเห็นต่างทางความคิดติดคุกนะคุณพายุเลยบอกว่าอย่าชี้นำตรรกะผิดๆให้สังคมนะแล้ววันนี้คดีของแกนนำกปปส.ครับมีคำตัดสินถึงที่สุด1คดีศาลฎีกาวันนี้อ่านคำพิพากษาครับศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแกนนำกปปส.4คนนะตกเป็นจำเลยในคดีนี้คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคุณสกลทีภัทยกุลดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ดร.เสรีวงศ์มนทาครับถูกดำเนินคดีข้อหาหนักเลยนะข้อหาร่วมกันเป็นกบฏพูดง่ายๆอ้างยี่ซ่องโจรขัดขวางการเลือกตั้งบุกรุกสถานที่ราชการคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายืนนะแต่กรณีของคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเนี่ยศาลตัดสินลงโทษจำคุก8เดือนแต่โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญาไว้2ปีฮะเพราะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยทำหน้าที่สื่อมวลชนนะให้การเป็นประโยชน์นะจึงลดโทษเหลือ8เดือนและโทษจำคุกรอลงอาญานะอันนี้คือของคุณสนธิยานส่วนอีก3คนที่เหลือคุณสกลทีภัทยกุลดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ดร.เสรีวงศ์มนทาศาลพิพากษายกฟ้องนะคือตั้งแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์นะยกฟ้องนะแต่ว่ากรณีของคุณสนธิยานผิดแต่โทษลงโทษจำคุกรอลงอาญานี่วันนี้บรรยากาศครับคุณถาวรเสนเนียมนะพ่อใหญ่อิสระสมชัยไม่ได้เป็นจำเลยในขณะนี้ในคดีนี้แต่เดินทางไปให้กำลังใจค่ะคุณสวัสดิ์เจริญผลทนายความเปิดเผยว่าคดีกปปส.เนี่ยมี3คดีหลักๆคือคดีนี้นะแล้วก็มีคดีของแกนนำคุณสุเทพและคณะอันนั้นคดีใหญ่เลยนะซึ่งนัดฟังคำตัดสินศาลอุทธรณ์วันที่27มิถุนายนนะคดีดังกล่าวนี่คือคดีแกนนำชุดใหญ่แล้วก็มีคดีชุดย่อย7คนนะที่มีคุณตั้นจิตพัฒน์ทนายนกเขานั่นอีกคดีหนึ่งรวมทั้งหมด3คดีครับแล้วก็วันนี้หนึ่งในจำเลยฮะคุณสกลทีภัทยกุลนะเจ้าตัวก็พูดถึงการอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับก
็ศาลท่านนัดอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับก็คือคดีของกบฏอ้างยี่ซ่องโจรขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็บุกรุกสถานที่ราชการวันนี้คำพิพากษาก็คือของตัวผมเองของอาจารย์สมบัติของอาจารย์เสรีเนี่ยศาลท่านก็ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์นะครับมีของพี่สนธิยาเนี่ยที่ศาลท่านก็ยืนตามอุทธรณ์ก็คือจำคุก8เดือนแต่ให้รอการลงโทษ2ปีแล้วก็มีการปรับอีก 20,000 บาทครับก็ศาลท่านนัดอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับก็คือคดีของกบฏอ้างยี่ซ่องโจรขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็บุกรุกสถานที่ราชการพอใจผลคำพิพากษาเราพอใจครับก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนะครับคือถ้านับช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ครบ10ปีพอดีก็คือพวกผมทั้ง4คนเนี่ยรวมถึงคดีใหญ่เนี่ยเราก็ต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายกันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ทีมทนายแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ให้การเบิกความต่อศาลทั้งหมดนะครับก็ดีใจที่คดีถึงที่สุดครับศาลท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าการที่เราเนี่ยออกมาจะอย่างมีคำพิพากษาคำสั่งสามนูนเนี่ยให้เราชุมนุมโดยชอบแต่ว่าการชุมนุมโดยชอบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรที่มันละเมิดกฎหมายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ต้อยสนธิยาเนี่ยได้โดนลงโทษจำคุกแต่ว่าการลงโทษจำคุกเนี่ยศาลท่านก็ขมวดไว้ตอนท้ายว่าก็เป็นการกระทำไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วก็เป็นการกระทำเพื่อส่วนรวมก็เป็นเหตุในการบรรเทาโทษครับผมแล้วก็คุณสกลทีภัทยกุลก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับหลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องนะภูมิใจ10ปีแห่งการต่อสู้และการรอคอยหลังศาลยกฟ้องคดีกบฏทั้ง3ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผมและครอบครัวเข้าเบิกความต่อสู้มาจนถึงที่สุดเต็มใจยอมรับผลของการต่อสู้และยังภูมิใจที่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ตอนท้ายเจ้าตัวก็ย้ำนะขอบคุณจากหัวใจหลังจากนี้จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานการเมืองที่รักได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปครับแล้วพบกันนะครับนะแล้วก็ติดแฮชแท็กสู้เข้าไปอย่าได้ถอยฮะค่ะนี่คุณสกลทีภัทยกุลแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพเจ้าตัวในขณะที่ลงถนนพร้อมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนค่ะแล้วก็สรุปนะวันนี้เป็นคดีที่4ท่านนี้เป็นจำเลยฮะค่ะนะคุณสกลทียกฟ้องอาจารย์เสรียกฟ้องอาจารย์สมบัติยกฟ้องคุณสนธิยานคุก8เดือนแต่รอลงอาญา2ปีค่ะเพราะว่าศาลท่านเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวมค่ะแล้วเจ้าตัวก็ทำหน้าที่สื่อนะทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอันนี้เป็นการสรุปคดีนี้ส่วนอีกคดีนึงนะคดีนี้ยังอยู่ในชั้นของการขยายเวลาในการสู้ชั้นอุทธรณ์ต่อครับศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องฐานกบฏทุกคนนะแต่โทษจำคุกแล้วก็โทษจำคุกรอลงอาญาด้วยคือมีโทษจำคุกคดีฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานกบฏนะเนี่ยคุณตันจิตพัฒน์ทนายนกเขานะอาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยยกฟ้องนะแต่โทษจำคุกคนที่เหลือเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ทุกคนเนี่ยโทษจำคุกรอลงอาญาหมด อันนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีส่วนแกนนำชุดใหญ่วันที่27มิถุนายนรอฟังคำพิพากษาครับค่ะนะอันนั้นเนี่ยโทษลดหลั่นกันไปแล้วก็คดีนั้นเนี่ยจำเลยมีตั้งแต่เป็นอดีตส.ส.ใช่แล้วต้องเข้าไปอยู่ในคุกพอศาลตัดสินต้องไปนอนในคุกค่ะแล้วเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.แล้วถ้าเทียบกันดูกับอย่างส.ส.ลูกเกดเมื่อวานเนี่ยค่ะศาลตัดสินลงโทษจำคุกค่ะนะให้ประกันตัวแต่สุดท้ายไม่ต้องติดคุกจริงให้ประกันตัวตำแหน่งส.ส.เลยยังอยู่ถึงขนาดนี้ยังพยายามจะไปปั่นว่ากปปส.ได้รับประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานคือมันเหลือเชื่อนะแล้วหลายท่านด้วยนะคะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกันด้วยตอนนั้นถ้าจำกันได้แล้วดูเทียบกับกรณีของลูกเกดสิหรือไอ้ลักษณ์นกอ่ะพี่หนุ่มไอ้ลักษณ์นกนี่6ปีเลยนะใช่แต่ได้รับการประกันตัวตำแหน่งส.ส.ไม่หลุดค่ะแล้วเทียบกับคุณถาวรคุณบีพุทธพงศ์ใช่ค่ะนะเทียบกับคุณณัฐพลอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำค่ะเพราะฉะนั้นกรณีของกบฏส.ไม่มีใครหลบหนีเลยแม้แต่คนเดียวค่ะแล้วก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นศาลต
ัดสินออกมาอย่างไรน้อมรับถึงขนาดนั้นยังพยายามจะบิดเบือนโจมตีนะเหลือเชื่อมากนะแล้วก็ปัจจุบันนี้คณะกรรมการศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการปรากฏว่ามีการนำเสนอมาแล้วตอนแรกจำแนกแยกแยะฐานความผิดที่เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเปราะบางในความรู้สึกอ่ะอ่อนไหวอ่ะก็คือ112กับคดีคุกคามพระราชินีอ่ะแต่ถึงที่สุดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะราวกับว่ามีการจับนะเป็นตัวประกันแทนที่คนอื่นๆเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่หยุดนะไม่รู้ว่ารอคดี112ของคุณทักษิณหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นการเมืองด้วย